วันนี้ปปงมีมติให้ยึดทรัพย์พันธบตรีปรากมวารุณประภากับพวกนะครับซึ่งเป็นผู้ต้องหาในคดีผิดมาตรา112อีกจำนวน2,700,000 บาทครับพันธบตเอกศรีหนาถประยุรรัตน์เลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปงเปิดเผยมติที่ประชุมคณะกรรมการธุรกรรมให้ยึดทรัพย์สินพันธบตรีปรากมวารุณประภากับพวกเพิ่มเติม4รายการเป็นเงินในบัญชีธนาคารประมาณ2,700,000 บาทซึ่งเป็นเงินที่ได้จากการกระทำผิดฐานเป็นเจ้าหน้าที่รัฐละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการที่ทำให้ผู้อื่นเชื่อว่ามีตำแหน่งหน้าที่ทั้งที่ตนไม่ได้มีตำแหน่งหรือหน้าที่นั้นเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ที่ไม่ควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายเลขาธิการปปง.ระบุว่าการกระทำของพันตำรวจตรีปรากรมถือเป็นการกระทำโดยทุจริตมีความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินนอกจากนี้คณะกรรมการธุรกรรมปปง.ยังมีมติขอให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งนำทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดของนายเกษมกลั่นยิ่งกับพวกไปคืนหรือชดใช้ให้กับผู้เสียหายนะครับจากกรณีที่นายเกษมใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่อนุมัติเงินกองทุนของสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือสกสคจำนวน800,000,000 บาทคืนเงินให้กับสกสคซึ่งเป็นผู้เสียหายโดยตรงสำหรับพฤติกรรมของนายเกษมเป็นอดีตเลขาธิการสกสคได้อนุมัติให้บริษัทบิลเลียนอินโนเวเทลกรุ๊ปจำกัดกู้ยืมเงินโดยไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันครับ